สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อกันจริงเคยนะคะทุกคนวันนี้ร้องเสียงดังไม่ได้นะคะเนื่องจากเจ็บคอสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำการสร้างแทแดนสิ่งนี้เลยค่ะเอาหายไปได้แล้วก็คือนี่เลยค่ะเป็นบ้านสโนว์แมนน่ารักน่ารักหลังนี้เลยนะคะทุกคนนี่เป็นไงน่ารักไหมมันก็จะเป็นบ้านแบบว่าท่ามกลางหิมะอะไรประมาณนั้นนะคะสำหรับที่สร้างก็ไม่ยากเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเหมือนเดิมแล้วกันเนาะแล้วก็ไปดูวิธีสร้างกันเลยดีกว่าเย้กดไลค์นะคะโอเคนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนบล็อกแรกก็คือบล็อกสโนว์นะคะแล้วก็ตามด้วยบล็อกดินเผาสีน้ำตาลนะคะนี่เลยแล้วก็เป็นบล็อกไม้สนนะคะแล้วก็ตามด้วยบล็อกคนแกะสีเขียวแล้วก็ตามด้วยบล็อกคนแกะสีแดงนะคะแล้วก็เป็นบล็อกดินเผาสีส้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นประตูไม้อกดำด้วยแล้วก็มีคนแกะสีขาวนะคะแล้วก็ตามด้วยบันไดนั่นเองแล้วก็จะมีอุปกรณ์นิดหน่อยนะคะนั่นก็คือเป็นแถบดอของเรานะคะแล้วก็มาเริ่มที่การสร้างบ้านของเรากันเลยดีกว่าขั้นแรกนะคะทุกคนก็ให้เราทำการวางบล็อกสโนว์นะคะยาวไปฝั่งนี้5บล็อกค่ะ1 2 3 4 5นี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะอีก4บล็อกค่ะ1 2 3 4แล้วก็ฝั่งนี้1 2 3 4แล้วก็ปิดเลยชึบโอเคจากนั้นนะคะแล้วก็วางต่อสูงขึ้นมาอีก3บล็อกนะคะ1 2 3นะคะแล้วก็วางปิดไปหมดเลยนี่มีเลยนะคะก็จะหาคลิปนี้เป็นเสียงแปลกๆหรือว่าอะไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะคือยังไม่หายเป็นหวัดแล้วก็เป็นเจ็บคอนิดนึงนะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยแล้วกันเนาะมาปึ๊บเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ทำการทุบตรงนี้ไปค่ะ1 2ตรงข้างหน้านะคะแล้วก็วางเป็นนี่เลยเป็นประตูไม้อกดำของเรานะคะที่จริงเราทุบตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสโนว์นะคะแล้วก็ปึ๊บแบบนี้เห็นมั้ยมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะโอเคตรงนี้ก็ให้ทําการปิดไปแบบนี้ก่อนนะคะขอบๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้มันเหลือแค่รูตรงกลางแบบนี้แล้วก็วางบล็อกสโนว์ตรงนี้ต่อค่ะสูงขึ้น3บล็อก1 2 3แล้วก็มุมนี้1 2 3แล้วก็ปิดมาเลยนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็อุ๊ยเดี๋ยวชึบ1 2 3 1 2 3 1 1 2 3โอเคก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วนะคะต่อไปก็ให้เราทำการแบบว่าทุบตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้เลยชึบแล้วก็วางเป็นบล็อกนี้ไปชึบนี่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะทำส่วนของที่เรียกว่าผ้าพันคอกันนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้บล็อกนี้เลยเป็นบล็อกคนแกะสีเขียวกับบล็อกคนแกะสีแดงนะคะก็เริ่มจากวางบล็อกคนแกะสีเขียวก่อนแล้วกันฟึบแล้วก็สลับกันไปค่ะฟึบแล้วก็สีเขียวแล้วก็วางเข้ามาข้างในเลยนะคะชึบแล้วก็สีเขียวสีแดงสลับกันไปชึบชึบมีเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บหรือว่าใครไม่ชอบสีนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะโอเคจากนั้นเราก็มาวางแขนออกมากันเลยดีกว่าก็วางตรงนี้นะคะยาวออกมา5บล็อกค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลย1 2 3 4 5ยาวไปไม่น่า4บล็อกก็พอเนาะปึ๊บฝั่งนี้ก็เอาแค่4บล็อกก็พอโอเคนี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแขนของสโนว์แมนแล้วนะคะก็รู้สึกแปลกกับเสียงตัวเองวันนี้จ้ะโอเคแล้วก็มาเริ่มทำหัวกันต่อเลยแล้วกันนะคะก็เริ่มจากวางตรงนี้นะคะ1 2 3แล้วก็วางโค้งมาเลยเหมือนแบบขนาดเท่ากันกับข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ปิดมารอบๆปึ๊บ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 ได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็วางสูงขึ้นอีก4บล็อกค่ะ1 2 3 4นะคะแล้วก็ปิดไปเลยตรงนี้ปึ๊บปิดรอบๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแบบมาเจาะรูทำหน้าต่างกันทีหลังนะคะปึ๊บเป็นบ้านสโนว์แมนแบบอีซี่นะคะทุกคนนี่หน้าหนาวบางทีก็ต้องต้อนรับให้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้ปึ๊บแต่ว่าบุ๋มเป็นคนไม่ชอบหน้าหนาวนะเพราะว่าเป็นแบบเป็นคนขี้หนาวไงไม่รู้อ่ะไม่ชอบมากๆเลยอ่ะแต่ก็ชอบอยู่เวลาแบบตอนเช้ามันบรรยากาศดีโอเคเรามาทำกันต่อดีกว่านะคะทุกคนต่อไปก็ให้เราใช้นี่เลยค่ะเป็นบล็อกดินเผานะคะวางตรงนี้นะคะทุกคนนี่เลยน้ำไปตรงนี้1บล็อกแล้วก็บล็อกที่2ก็วาง1 2 3ยาว3บล็อกนะคะเป็นเหมือนจมูกนั่นเองเนาะนี่เลยเหมือนมั้ยน่าจะเหมือนเนาะแล้วก็มาวางตาค่ะก็วางตรงนี้ปึ๊บปึ๊บนะก็วางไปเลยก็จะได้หน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วค่ะทุกคนตรงนี้เราก็ทำการวางเป็นสโนว์ยื่นออกมา1บล็อกนะคะนี่เลยป้ามันก็จะเหมือนแบบว่าเอ้ยแกมันเพิ่มเท็กเจอร์นิดหน่อยอะไรอย่างงี้
ต่อไปเนี่ยเรามาเริ่มทำหมวกกันเลยดีกว่านะคะทุกคนก็เราจะใช้เป็นนี่เลยเป็นขนแกะสีขาวนะคะวางตัวนี้ชึบชึบอ่ะให้มันเลยมา1บล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็วางไปรอบๆเหมือนเดิมค่ะปึ๊บอันนี้จะเป็นขอบของหมวกที่เป็นแบบว่าเป็นปุยนุ่นสีขาวๆนั่นเองเนาะแล้วก็วางนี้ไปชึบนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะแล้วก็จะมาทำการวางเป็นขนแกะสีแดงนะคะทุกคนตรงนี้วางรอบๆมาก่อนเลยฟื้นแบบนี้วางมาก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยฟื้นจากนั้นนะคะก็ให้เราวางสูงขึ้น2บล็อกค่ะ1 2ปึ๊บก็วางปิดไปรอบๆชึบ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 เป็นหมวกที่ทำได้ไม่ยากนะคะหรือเปล่า หรือเปล่าอ่ะปิดตรงนี้มาก่อนฟื้นฟื้นเอ๊ะทำไมเป็นหน้าตาแปลกๆโอเคไม่แปลกหรอกแล้วก็ทุบตรงมุมไปค่ะฟึบ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 นี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะต่อไปตรงนี้ก็ปิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะฟึบปิดเข้ามาเลยนี่นะเพิ่งปิดหมดก็ได้นะปิดแค่ขอบๆเข้ามาก่อนฟึบฟึบฟึบนี่เหลือตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็วางตรงนี้นะคะ1 2แล้วก็วางเลี้ยวไปให้มันเป็นประมาณสี่เหลี่ยมแล้วกันโอเคแล้วก็ปิดตรงนี้เลยนะคะนี่สูงแค่นี้ก็พอละแล้วก็จะมาทำเป็นปลายของหมวกกันนะคะทุกคนก็จะวางจากตรงนี้ชึบชึบ1 2แล้วก็ขึ้นอ่ะแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ขึ้นแล้วก็เหมือนนี้นะคะนี่เลยให้มันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาหนึ่งบล็อกแล้วก็ลงชึบตรงนี้ก็จะงงๆนิดนึงนะคะนี่เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้หรือว่าใครไม่ชอบตรงนี้นะคะก็ทุบไปเลยชึบนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วนะคะแดนเสร็จแล้วเจ้าชโนแมนของเราต่อไปเดี๋ยวเราไปตกแต่งภายในกันดีกว่านะคะทุกคนก็ตรงนี้ก็ให้เราวางแบบว่าเป็นชโนขึ้นไปชึบแล้วก็จะได้วางแบบว่าเป็นบันไดขึ้นไปได้นะคะนี่เป็นบันไดขึ้นไปเลยโอ้โหนี่นะเดี๋ยวติดอะไรเนี่ยบูมอย่าติดสิปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็วางขึ้นไปปึ๊บปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มืดมากเดี๋ยวหาไฟแป๊บนึงปักไฟนะคะนิดหน่อยตรงนี้แล้วกันชึบชึบสว่างเวอร์ละโอเคแล้วก็วางบันไดขึ้นไปนิดนึงนะคะข้างบนมันขึ้นไปอยู่ได้เนี่ยเห็นไหมแกมันอยู่ได้ตรงนี้แล้วก็จะทุบไปอย่างนี้แล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมาโอเคตรงนี้ก็แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นบนสุดอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ทุบออกได้ไหมได้นี่นะโอเคทุบออกเป็นมุมไปนะคะปึ๊บแล้วก็วางท็อตต่อเอาท็อตหายหาใหม่ก็ได้โอเคตัวนี้จะทำเป็นห้องนอนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะส่วนตัวบุ๋มก็จะทำการทุบข้างหลังไปอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่มีคนเห็นไงทุกคนตรงนี้แล้วก็ปิดไปอาจจะพูดผิดพูดถูกเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะงั้นเรามาทำห้องนอนกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ขึ้นมาแล้วเนาะมันไม่อยากเสียเที่ยวไงก็วางเป็นนี้เลยเตียงสีเขียวๆหน่อยฟ้าบได้อยู่นะแกอาจจะไม่ตกแต่งมากมายนะคะแล้วก็จะมีกล่องเล็กๆนะตั้งอยู่ตรงนี้เป็นกล่องโง่ๆจริงๆเลยเดี๋ยวขอมิชชั่นหนังสือให้ดูแบบว่ามีความรู้นิดนึงนะคะนี่เลยทำอะไรดีทำอะไรต่อดีเนี่ยทำเป็นที่นั่งเล่นคอมเหมือนเดิมเหรอไม่รู้จะตกแต่งแนวไหนอ่ะทุกคนก็วางไปเถอะปึ๊บโอเคแล้วก็จะมีหน้าจอคอมเล็กๆเหมือนเดิมน่ารักน่ารักนะคะเป็นสไตล์การตกแต่งของบุ๋มบี้สวิฟตี้อยู่แล้วปึ๊บแล้วก็ตามด้วยแทรปโดนะคะไม่ใช่แถบดอสิบ้านเหรอเป็นเหยียบแล้วก็ใส่รูปภาพให้น่ารักมุ้งมิ้งขึ้นไปอีกนะคะรูปภาพเป็นไงอ่ะมาทำไม2อันโอเครูปใหญ่ๆไปเลยจะได้แบบปกปิดดีไม่รู้ว่าตัวนี้ก็อาจจะทำเป็นหน้าต่างด้วยก็ได้แล้วเนี่ยนี่จะได้แบบบ้านไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่น่าดูขึ้นนะคะตรงนี้แล้วก็วางเป็นแบบว่าเป็นกรอบใส่สิ่งของได้นะคะแล้วก็เอานาฬิกามาใส่เลยทุกคนนี่จะได้แบบตื่นมาแล้วก็ดูเวลาด้วยดีรอบๆนี้ก็จะวางเป็นพรมนะคะให้ความรู้สึกแบบบ้านเราก็มีพรมนะแกอะไรเงี้ยปิดไปแล้วกันแล้วก็ใช้แถบดอที่เรามีตอนแรกนะคะปิดตรงนี้ไปแบบเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ลงได้มาห้องนี้ใช่ไหมก็จะทำเป็นห้องแบบว่าปรุงของนะคะทุกคนปรุงของปรุงยาทำของสิก็เริ่มจากฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งคราฟนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเตาเผาก็จะวางอย่างนี้ไปสัก2เตาก็พอไหมหรือว่ามันจะดูเกะกะเกินไปทำยังไงดีนะขอเวลาคิดสักครู่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะทำเป็นที่ใส่น้ำได้ไหมได้ทำเป็นที่ใส่น้ำปึ๊บแบบนี้แล้วก็เอาน้ำมาใส่นะคะเอาน้ำของเรามาใส่ให้เต็มมาแล้วก็มีที่แบบว่าปรุงยาด้วยนะคะนี่เลย
ป็นหม้อพุงยาตรงนี้เออนี่อันนี้ทำเป็นนี้ดีกว่าเป็นแอร์วิวนะคะนี่เลยป้าบอือฮึแล้วก็วางอันนี้ข้างบนนิดนึงเออเป็น2เตาได้อยู่นะเนี่ยอุ้ยแล้วก็ตรงนี้ก็วางกล่องต่ออืมห้องนี้มันจะดูงูมั่วนิดนึงงั้นเราวางเป็นบันไดกับหัวตรงนี้แล้วกันนะคะเออจะได้วางเป็นไอ้นี่ต่อได้เออนี่ไม่ค่อยมั่วเท่าไหร่มันไม่กว้างอะค่ะทุกคนมันได้แค่นี้โอเคข้างล่างอีกนะคะก็อาจจะทำเป็นแบบว่าเป็นเดี๋ยวนะดูก่อนว่าทำอะไรได้ปึ๊บลงมาแล้วจ้าอันนี้ก็ทุบไปแล้วก็วางตกแต่งไปนะคะแล้วก็ปักไฟให้มันหน่อยแต่มันจะมืดไงตอนมาก็วางตรงนี้ไปแล้วกันเป็นปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตัวนี้ก็ปิดขึ้นอุ๊ยไม่ดีเลยเอาออกดีกว่าอะอาจจะวางเป็นเตาเผาเพิ่มก็ได้นะคะนี่ถึงเข้ามาก็เจอเตาเผาอีกอะไรอย่างนี้นะไม่รู้จะตกแต่งยังไงเหมือนกันแล้วแต่ความชอบเลยนะคะนี่เลยก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านสโนว์แมนของเราเป็นยังไงสร้างง่ายไหมคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลากันในวันนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะไปแล้วเย้